มันมีมือหนึ่งพอยก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันรูปเห็ดมันหย่อนเล่าเห็ดหมันบ่แล้วเป็นยังสีแบบคอยว่าในใจคอยนะคอยก็เลยบอกว่าโอ้ยเมียคอยเห็ดมันแล้วไปทั่วเนาะว่าซั่นเพิ่งจังนึงมันก็แม่นอยู่ดีการที่นั่งโพดแล้วก็ไลฟ์สดเนี่ยทุกคนนี่อ่านที่เข้าใจเลยว่าคอยนี่ไปเอากับผู้อื่นไปนอนกับผู้อื่นกล้าสาบานตรงนี้เลยว่าบ่ได้ไปสีกับผู้ใดบ่ได้ไปเอากันกับผู้ใดบ่ได้ซั่วถึงขนาดว่าบ่ซื่อสัตย์กับลูกกับผัวคอยก็เบิ่งแล้วภาพลักษณ์คอยนี่คือภาพลักษณ์คอยนี่คนหึงเมียยอมรับผิดว่าอ่ะเราอาจจะเผลอไปคุยกับคนนั้นแล้วทําให้เรารู้สึกว่าเรามีพลังบวกเพราะในช่วงเวลานึงที่ฉันน้อยใจให้คุณวันไหนที่ไม่มีงานอยู่บ้านเจ้าก็บ่คิดว่าสิอยู่น้ําลูกน้ําเมียเราก็คุยกันแล้วนี่ว่าเวลาเราไปก็ไปเวลาเราเลี้ยงเราก็เลี้ยงหมายถึงว่าเพื่อนสิน้อยใจคอยว่าคอยบ่อันเวลาคอยไปกินไปเรียนนะสินะคอยบ่ได้ผิดซุมือเด้พี่น้องแต่เจ้าก็เลือกที่จะไปเที่ยวสอดแจ้งไปบาเกไปบาโฮดถามว่าเจ้าคอยบ่คิดคอยก็ต้องคิดบ่เฮ้ว่าทําไมวันว่างๆทําไมไม่อยากอยู่กับเมียวะคือบางที่อ่ะเฮาเฮ็ดงานหลายๆเฮาก็อยากไปกินไปเล่นบ้างก็แค่ไปแล้วเฮาก็กลับเวลาเราพักผ่อนเราก็ไปแล้วเราถามว่าพ่อไปได้บ่ไปเลยไปเลยแม่เข้าใจว่าถ้าพ่อไปได้ไปโลดระวังสิเวลาอันน้อยนิดที่เขามีเวลาที่จะอยู่กับเรามีความสุขกับเรากับครอบครัวแต่คุณก็เลือกที่จะไปแบบนั้นถึงแม้ว่าคอยก็ว่าบ่เป็นหยังไปโลดบ่แม่นหยังไปโลดมันก็ไม่เป็นไรหรอกคุณไปแต่มันบ่อยเกินไปไหมไปบ่อยมากไม่มีทาง FC รู้อยู่ว่าไปมีงานบ่อยขนาดนี้จะไปบ่อยได้ยังไงเดือนนึงอ่ะคันมากทีแล้วบ่เกิน 2-3 เทื่อแค่นั้นแต่มีสิ่งที่คุณโพสต์หรือว่าคุณไลฟ์สดมันซื้อออกไปคือจังว่าคอยนี่ซั่วหลายคือจังคอยไปเอากับผู้อื่นนี่คือจังคอยไปนอนกับผู้อื่นนี่ที่จริงมันไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อคืนเธอคุยโทรศัพท์กับผู้ใดบ้างสิล่ะคือยิ้มหน่อยยิ้มใหญ่แท้มันเป็นอย่างนี้เรายอมรับว่าเรามีคุยให้กำลังใจคุยเรื่องงานคุยให้กำลังใจแค่นั้นไม่ได้มีอะไรเกินเลยตอนนี้คอยหูอยู่คอยเบิ่งวงจรนี่คอยเบิ่งแต่เราบอกนี่คือว่าจบงานนี่ว่าเล่าหรือเปล่าโทรศัพท์อันนี้มันก็เป็นความผิดพลาดมันเป็นความผิดพลาดของเราที่เราเอาความน้อยใจเอาความรู้สึกที่มันสะสมมาเอาความรู้สึกที่มันสะสมมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนเฮ็ดให้เฮารู้สึกว่าเฮาน้อยใจซี่คอยอัดอั้นแล้วเราก็ทําบ้าอยู่ตลอดแล้วเราบอกคอยว่าเราบ่ได้เบาความรู้สึกมันดามันน้อยใจมันก็เลยทําให้เราพลาดที่เราไปคุยแล้วเรารู้สึกว่ามันคุยแล้วรู้สึกดีแค่นั้นแต่ไม่มีเรื่องชู้สาวไม่ได้มีบ่ได้ไปเฮ็ดอีหยังที่มันเกินเลยเด็ดขาดสิตอบหรือบ่ตอบคุยโทรศัพท์นักผู้ใดขึ้นมาคุยโทรศัพท์กับใครตอบแค่นี้ว่าใครตอบไม่ได้ก็คือไม่รู้พูดยังไงแล้วผัวถามว่าคุยโทรศัพท์กับผู้ใดใส่หูฟังแล้วมีพฤติกรรมที่ระรับระรอนอยู่ในห้องถงคอยก็มีศักดิ์ศรีของคอยคือกันคอยก็มีลูกมีผัวคอยก็ยังซื่อสัตย์กับลูกกับผัวอยู่ในจุดนี้ในส่วนนี้กล้องวงจรมันจับกล้องวงจรจับทุกอย่างนางลอยออกจากหลังบ้านลอยออกจากหลังบ้านกล้องสาวน้ำรับแผ่วๆยางคู่โทรศัพท์ออกจากหลังบ้านเดี๋ยวว่าออกมาแล้วซื้อออกมาคือจังว่าคอยไปเอากันกับเขาคอยไปนอนจีกันกับเขานี่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วถ้าเกิดฉันผิดพลาดมื้อนี้ฉันเป็นคนที่คุยโทรศัพท์นี่เธอสิเอาฉันไหวบ่เธอคือขนาดฉันเป็นคนถามเธอซื้อได้ป่ะเธอคุยกันเมื่อไหร่เธอไปออกซื้อได้ป่ะกูไม่ใช่คนที่รับประสิทธิ์อย่ากูรับองค์กรรับครอบครัวคนเฮามันก็มีดีมีเสียทุกอย่าง 100% มีผู้ใดดี 100% ดอกคุณก็มีข้อผิดพลาดฉันก็มีข้อผิดพลาดแต่สิ่งที่พลาดก็คือว่าไม่คุยก่อนที่คุณจะโพสต์หรือว่าคุณจะไลค์แล้วเป็นหยังข่อยคือหมอเปล่าเพราะว่ามื้อนั้นนี่รู้สิถามนางว่ามึงเสียวมันออกเลยบ่บัดนี้มันก็เป็นเรื่องของการทำงานมันเป็นเรื่องของการทำงานแล้วเฮาก็คิดว่าถ้าเกิดว่าออกตอนนั้นอ้าวแล้วคนในวงต้องมีคนถาม1 2 3 4ถามเป็นชั่วโมงนางบ่ตอบว่าเอาออกหรือบ่ออกก็แสดงว่านางบ่ได้แค่จังเลยคนเราน่ะมือมิกมีเป็นแสนเป็นล้านในประเทศไทยนี่มีเป็นแสนเป็นล้านในประเทศไทยนี่มันบ่ได้มีบักเดียวหรอกการที่จะให้ออกน่ะคือจังไดถ้าเกิดว่ามีปัญหามันก็อยู่บ่ได้อยู่แล้วล่ะแต่หมายถึงว่าณตอนนั้นน่ะมันยังทําอะไรไม่ได้มันต้องใช้เวลาก่อนทางออกน่ะก็ต้องออกอยู่แล้วคุยกันแล้วว่าคือวันหยุดเนี่ย3วันเนี่ยก็คือจะให้ออกอยู่แล้วแต่ว่าทุกวันที่มันมีงานทุกวันถ้าออกไปเลยมันก็เกิดปัญหาอยู่แล้วก็ล่อว่าก็ตกลงว่าเออมือหยุดก็จังออกก็จังหาคนมาแทนคือคุยกันแล้วก็คือไม่ได้สรุปอะไรเลยก็คือไม่ได้เชิญใครออกฉันก็รู้เลยว่าโอเคถามว่ายังรักเขาไหมยังรักยังเป็นห่วงเขาแต่ถามว่าเมื่อมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วมันจะไปมองหน้ากันได้ยังไงมันจะไปมองหน้ากันได้จังใดในเมื่อเรารู้สึกว่าในเมื่อเขารู้สึกว่าเขาบ่ฮักข่อยอันนี้คือความรู้สึกเรานะเราคิดว่าทำไมเขาเลือกที่จะโพสเลือกที่จะไลค์ทั้งที่เขาไม่คุยอะไรกับเราเลยถ้าคุณบอกว่าเป็นยอดฉันนะสิเป็นยังคือบอกก่อนมาถ้าเธอบอกแก้ให้มองนี่ถ้าฉันเป็นเธอว่าต้องเสียใจฉันจะเป็นอันนี้บ่มีปีไม่คุยอยู่ซื้อเป็นรวดและเวลานี้บ่มีอย่างเอาขึ้นอะไรเพราะมัน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 
บอกวันนี้แล้วเอาขึ้นมาได้แล้วก็วันนี้ขอยุติบทบาทในนามผู้บริหารวงแสงทองฟินแลนด์ขอยุติบทบาททุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับวงแสงทองฟินแลนด์ขอถอยออกมาเองแล้วกันถ้าวันนี้ขอถอยออกมาเองไม่อยากให้ทุกคนต้องลำบากใจและฉันอยู่ที่นั่นแล้วแบบบรรยากาศไม่ดีขอถอยออกจากวงแสงทองฟินแลนด์ณตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปรับผิดชอบในสิ่งที่ทำวันนี้คือขอถอยออกจากวงแสงทองฟินแลนด์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวงอีกต่อไป